ำเนิดลูกชายคนแรกแบบสมความตั้งใจแล้วสำหรับคุณแม่เอมมี่มรกตที่ได้เลิกพาลูกชายคนแรกออกมาลืมตาดูโลกเมื่อวานนี้โดยลูกชายถูกตั้งชื่อว่าอะไรก็ยังไม่มีใครทราบเพราะเธอยังอุบเงียบเผยแค่ชื่อดับเบิลเอสบนลูกปองที่เตรียมไว้ในห้องพักฟื้นเท่านั้นงานนี้เพื่อนๆร่วมวงการเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเพียบส่วนสาวชมพู่อารยาเพื่อนสาวคนสนิทถึงกลับไปให้กำลังใจหน้าห้องคลอดกันเลยทีเดียวบันเทิง38ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะถูกโยงพาดพิงหลังมีข่าวเฉาออกมาว่าพระเอกสุดติ๊ดทำไฮโซสาวท้องเตรียมแต่งงานเดือนหน้าสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมล่าสุดเจ้าตัวขอเคลียร์ชัดว่าคนในข่าวไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนยอมรับว่ามีคนเข้ามาถามเยอะมากแต่ในส่วนของแฟนสาวตัวจริงค่อนข้างตกใจและซีเรียสเพราะไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไม่เข้าใจกับข่าวที่เกิดขึ้นส่วนแฟนถ้าจะท้องจริงจับไม่ปล่อยให้มันเป็นแค่ข่าวลือเพราะเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจมองเรื่องแต่งงานมีครอบครัวเป็นเป้าหมายใหญ่สุดในชีวิตสำหรับแฟนสาวคนปัจจุบันเพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันมาช่วงต้นปีเท่านั้นเข้ากันได้ดีความสัมพันธ์แฮปปี้ราบรื่นยังไม่เร่งรีบเรื่องข่าวดีแต่งงานส่วนเรื่องการมีลูกก็ไม่ได้รีบเช่นกันเพราะว่าฝ่ายหญิงน่ะอายุน้อยอยู่เลยจ้าเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส2018โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปิดตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำทีมผู้จัดงานและเหล่านางงามเข้าพบท่านนายกโดยงานนี้เหล่าสาวงามพากันเซลฟี่ถ่ายภาพกับนายกตู่ทำเอาทำเนียบกลายเป็นสีชมพูฟลุ้งฟริงมุ้งมิงทันทีซึ่งท่านนายกก็ยังฝากฝังนิ้งโสภิดาตัวแทนประเทศไทยให้ช่วยดูแลเพื่อนสาวงามในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและให้กำลังใจในการประกวดทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงภาพถ่ายคู่กับนิ้งโสภิดาในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นให้กำลังใจนิ้งในการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยซึ่งมีคนเข้ามากดไลค์ภาพดังกล่าวรัวๆพร้อมเชียร์นิ้งให้ทำเพื่อชาติอย่างเต็มที่เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกในลุคเก๋ๆสำหรับต่อธนภพและต้าหนิงกัญญาวีที่ได้ควงคู่เดินเฉิดฉายออร่าแรงในลุคเท่เก๋ซ่ากับแฟชั่นสไตล์อเมริกันป๊อปคัลเจอร์ในงานโคชไลอัพเชียงไฮ้พร้อมกับนั่งฟรอนต์โรชมแฟชั่นโคชพรีฟอร์2019อีกด้วยซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้รับรองเลยว่าต้องได้กระทบไหล่เซเลบริตี้ดังระดับโลกเพียบซึ่งต่อและต้าหนิงก็ได้ใกล้ชิดกับคนดังอาทิโคลอี้เกรทมอร์เรสหรือเวิร์นนางแบบสุดฮอตกิโกะมิซูฮารานักแสดงชื่อดังจากญี่ปุ่นอามิอายะแฟชั่นนิสต้าฝาแฝดชื่อดังของญี่ปุ่นและสองสาวแบล็คพิงค์อย่างจีซูและโลเซอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสองคนก็สวยหล่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ดูท่าว่าน่าจะมีอาติอมวยเซี่ยงไฮ้หลงเสน่ห์ทั้งคู่อยู่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสำหรับนี้กำลังสบายใครที่เกิดในช่วงยุคปลาย90ไม่มีใครไม่ดูจักกับเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานตัวแม่อย่างซาซ่าที่ล่าสุดถือเป็นข่าวดีที่แฟนคลับรอคอยมานานหลายปีเมื่อนักร้องและนักแสดงสาวน้ำหวานพิมดาได้โพสต์ภาพรวมแก๊งซาซ่าซึ่งประกอบด้วยพิมพิมดาและแก้วจรินาพร้อมระบุข้อความว่าประชุมเพลงใหม่ซาซ่า2019งานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับร้องกรี๊ดอดใจไม่ไหวที่จะได้เห็น3สาวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งส่วนจะออกมาในรูปแบบเพลงหรือคอนเสิร์ตก็คงต้องมาลุ้นกันบอกเลยว่าแฟนคลับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจ้าหลังจากแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองสำหรับหนุ่มๆวง One Direction ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าพวกเขาอาจกลับมารวมตัวกันเฉพาะกิจในช่วงคริสต์มาสนี้โดยเลียมเพนพูดไปในก่อนขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ต Jingle Bell Ball ในกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะเพราะเพื่อนๆทุกคนอยู่ในกรุงลอนดอนเช่นเดียวกันแต่งานนี้คาดว่าแม้วง One Direction ที่ยุบวงไปเมื่อปี2016จะกลับมาดีอยู่เนียนกันจริงแต่ก็คงไร้เงาของเซนมาลิกที่ออกจากวงไปก่อนเพื่อนในปี2015เพราะเพลง Good Year ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานั้นหลายคนนิตีความว่าน่าจะเป็นการพาดพิงถึงการออกจากวง
งและทำเอาเพื่อนในวงไม่สบอารมณ์ที่เขาปล่อยเพลงออกมาในทำนองนี้เตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วสำหรับนักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุ่นโซระอาโออิที่ประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งท้องโดยก่อนหน้านี้เธอได้แต่งงานกับดีเจหนุ่มไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอาโออิได้ประกาศข่าวดีในงานอีเวนต์งานหนึ่งที่ไต้หวันว่าตอนนี้ตนเองได้ตั้งท้องแล้วโดยสมาชิกใหม่ของครอบครัวจะกำเนิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจ้าโซระอาโออิโด่งดังจากผลงานหนังในแนว AV เธอเข้าวงการในอายุแค่18ปีเท่านั้นหลังจากนั้นเธอจึงมีผลงานออกมามากมายจนมีชื่อเสียงเป็นดาวเด่นของวงการและทำให้เธอได้มีผลงานในวงการบันเทิงรวมถึงยังโด่งดังไปถึงต่างประเทศทั้งในจีนและไทยแต่ปัจจุบันเธอยืนยันว่าจะแขวนเต้าและขอรับงานแบบที่ไม่ต้องเผยเนื้อเผยตัวอีกแล้วปิดท้ายกันที่รายการสำรวจโลกคืนนี้สองทุ่มชมชีวิตแวร์ยาวของกวางมูสพบกับการค้นหาแม่กวางมูสที่เพิ่งให้กำเนิดลูกน้อยเพื่อติดตามการดำรงชีวิตและวิธีการเลี้ยงดูของแม่กวางไปจนถึงกระบวนการเจริญเติบโตของลูกกวางมูสและเวลา3ทุ่มรายการสำรวจโลกชมศิลปะของรถยนต์ตอนที่3และ4พบกับรถยนต์คลาสสิกหลากหลายรุ่นที่มีทั้งสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความสวยงามเฉพาะตัวซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของผู้คนและได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตสไตล์คลาสสิกอีกด้วยวันนี้รายการบันเทิง18ก็หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย